ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นมาจากญี่ปุ่นอีกเครื่องนึงนะครับ Pioneer SA4400 Make in Japan นะครับตัวนี้ผลิตปี1979นะครับอายุ43ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับภายในนะครับเครื่องแน่นนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะครับภาคปรีภาคพาวเวอร์ภาคขยายผมรีแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช้งานได้ยาวๆเสียงนิ่งสนิทมากๆนะครับไม่มีจี่ฮัมกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับนะครับ15วัตต์บวก15วัตต์นะครับก็30วัตต์ IMS นะครับเห็นตัวแค่นี้กำลังขับแค่นี้กำลังขับนี่สำรองเหลือเฟือมากๆนะครับขับลำโพง50 60วัตต์ของเยอรมันนี่ขับกระจายเลยนะครับเบสหนักแน่นมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวปรับต่างๆยังใช้งานได้ดีนะครับช่องต่อสัญญาณนะครับก็มีหลายช่องนะครับจูเนอร์ AUX Phono ก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็เทปนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมก็สวยงามนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามกาลเวลานะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมป์อีกรุ่นนึงที่เสียงดีนะครับคนเล่นกันนะครับของ Pioneer รุ่นนี้นะครับอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงนะครับผมขายแล้วทำการเซอร์วิสให้ท่านได้นะครับรับประกันให้ตลอดนะครับมีปัญหาอะไรส่งซ่อมได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเราไม่ทิ้งลูกค้าเด็ดขาดนะครับแล้วของที่มานำเสนอนี่จะเป็นของที่มีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเราไม่ทิ้งลูกค้านะครับไม่ใช่ขายแล้วขายเลยตัวใครตัวมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับว่าเป็นแบบไหนนี่ครับเครื่องภายในสวยงามสะอาดตามากๆนะครับแน่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับภาค power นะครับผมโลซีให้เรียบร้อยแล้วรีแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับภาคปรีนะครับชุดนี้นะครับก็ลดซีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้มานี่คมชัดเด็ดขาดหนักแน่นแน่นอนนะครับแต่พวกวอลลุ่มตัวปรับต่างๆยังเป็นของเดิมอยู่นะครับชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับชุดนี้ปรีชุดนี้พาวเวอร์แล้วก็ภาคใจไฟชุดนี้ปรีโฟโน่นะครับเป็นปรีโฟโน่เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับด้านหลังผมเพิ่มชุดป้องกันลำโพงให้อีกชุดนึงด้วยนะครับมีแต่ผลดีนะครับไม่มีผลเสียนะครับช่วยนะครับในการยืดอายุแล้วก็ถนอมเครื่องถนอมลำโพงให้นะครับใส่ไว้เลยนะครับก็จะเป็นผลดีแก่คนที่ซื้อไปใช้นะครับตัวนี้หม้อแปลงนะครับลูกเดิมๆนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเป็นไฟ100โวลต์นะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ใช้หม้อแปลงนอกเอานะครับอย่าถอดไปพันโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวนี้หม้อแปลงหาซื้อได้ง่ายไม่แพงนะครับตัวนี้ใช้สัก100-150วัตต์ก็สบายแล้วนะครับตัวนี้กินไฟไม่เยอะนะครับด้านหลังตัวต่อต่างๆสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องต่อลำโพงสวยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูเลยนะครับทั้งหมดนะครับของผมนี่ไม่มีหมกเม็ดนะครับตรงปกทุกอย่างนะครับมีอะไรก็บอกกันตรงๆนะครับไม่ใช่หมกเม็ดนะครับเอาเครื่องอะไรมายัดมาใส่ไม่มีนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวทดสอบเสียงให้ฟังนะครับครับเดี๋ยวเราทดสอบเสียงกันเลยนะครับลองฟังดูนะครับเสียงเด็ดขาดหนักแน่นนะครับแนวเสียงอร่อยนะครับของเซียนรุ่นเก่าๆเขาชอบเรียกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับThank you.
มากนะครับแรงเลยนะครับตัวนี้ผมปิดแค่ซีดีนะครับวอลลุ่มไม่ได้เบานะครับเงียบกิ๊บไม่มีสีคำควรแม้แต่นิดเดียวนะครับตัวนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งาน 100% นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของดีไมค์มาอีกเครื่องนึงนะครับขอบคุณมากครับ